ตรงนี้ก็มีกรอบประตูด้วยตรงนี้คืออะไรเนาะเหมือนลักษณะตรงนี้เป็นห้องพิเศษเนาะเป็นห้องพิเศษของท่านห้องอะไรสักอย่างแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นถ้าจะต้องเป็นม่านนะมันก็ต้องคือตรงนี้ต้องเป็นที่ทำอะไรแล้วแต่จะเป็นม่านบังนะคนพวกนางรับใช้อะไรจะอยู่ตรงนี้บริเวณเนี้ยแต่ของนั้นน่ะหนูว่าน่ามันน่าจะมีบันไดขึ้นมาข้างบนนะบันไดข้างหน้านะเดินขึ้นครับบันไดข้างหน้าติดม่านติดได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างถอดเครื่องทรงถอดนู่นถอดนี่ไงเขาว่าเป็นหอเรื่องเครื่องทรงก็คือหอเรื่องเครื่องก็คือถอดมงกุฎถอดเครื่องประดับของกษัตริย์ต้องมีม่านมีอะไรปิดอ่ะเนาะเขาก็ต้องมีเป็นอะไรอย่างเงี้ยปิดต้องมีของเขาอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ถอดเปลี่ยนชุดเพื่อจะขึ้นไปบูชาทำพิธีข้างบนใช่โอ้กว่าจะเปลี่ยนเสร็จยุ่งมากเพื่อนอะไรเสร็จขึ้นไปอีกเนาะทุกอย่างต้องเขาก็มีที่ให้แบบทุกอย่างก็มันเป็นพิธีการหมดไงใช่นั่นแหละทุกอย่างเป็นพิธีการหมดแล้วก็เนี่ยที่คนยืนเนี่ยเห็นไหมคนเริ่มมาเยอะเห็นไหมคนเริ่มมาเยอะก็เริ่มเยอะดีนะเรามาแต่เช้านะคนได้ชื่นชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะวันนี้อยู่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งหลังข้างหลังเนี่ยนะคะจะเป็นหอเรื่องเครื่องทรงนะคะของพระมหากษัตริย์นะก่อนที่ท่านจะขึ้นไปบูชาพระศิวะมหาเทพนั้นนะคะท่านก็จะใส่ชุดสีขาวเนาะคือเรื่องระดาวันนะคะเครื่องประดับต่างๆออกแล้วก็เป็นชุดที่สามารถเข้าไปทำพิธีกรรมข้างบนได้นะคะเป็นระเบียบพิธีการแบบพราหมณ์นะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นชุดขาวนะคะมีสบงนะคะสบงลงแล้วก็มีผ้าป่าสวยมากตัวนี้มันต้องดำออกน้ำตาลถึงจะสวยแต่ที่ใส่มาวันนี้เป็นไหมแล้วแม่ยังถามแม่ยังบอกเลยว่าเป็นไหมแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้อาจารย์ท่านหนึ่งเขาซื้อให้ตอนปีใหม่แต่จริงๆมันใหญ่ไปนิดนึงที่เอาไปให้เขาแบบเย็บเข้าลักให้มันเข้าทรงหลักน่าจะประมาณ3-4 ร้อยหนูไม่เข้าใจนะหนูก็รู้แค่ว่าถ้าไปเที่ยวปราสาทหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ต้องใส่ให้มันต่างจากคนอื่นเขาเนี่ยพอเวลาตัวเองได้ภาพออกมาน่ะเราไปเป็นนักวิชาการเราจะต้องไปพูดสมมติพูดถึงประทรงประสาทอ่ะมันมีภาพเราแบบซื้อๆอยู่ในนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นภาพทำงานน่ะมันเป็นภาพแบบเฮ้ยเธอยังมีเวลาไปถ่ายโพสต์แต่จริงๆไม่ใช่ฉันใส่ชุดนี้ทำงานมันก็เลยได้ภาพมากกว่าคนอื่นเขาอย่างนี้ไงได้จะบอกเลยนะว่าภาพออกมาสวยมากค่ะเพราะว่าผ้าสุดภาพถึงสวยอันนี้3,000-3,800เนาะตัวมาเช้าก็งามเป็นสีทองผัดขึ้นมาเลยเราคนใส่เราไม่ค่อยดูเราไม่ค่อยรู้เราต้องให้คนอื่นเขามองเข้ามามันเป็นลึกสีเหลืองมันนี่ออกมาเหลืองทองทองคำนะออกมาใช่เด่นอยู่ใช่ไหมเด่นมากสวยเขาถึงแบบอันนั้นสีกรมท่านะค่ะแต่ว่าสีเหลืองมันคือมันเด่นเลยนะดร.เวลายืนค่ะและแสงมันสะทบมาปุ๊บเหลืองแบบอาลามออกมาเนี่ยดูว่าเนี่ยนี่ถ้าใส่มาที่เขาหน้าแบบพลามเลยแหละคือมันจะเห็นภาพเลยนะว่าแบบสวยอ่ะมันจะมีกระอูหลายคนถ้าไหนก็มีแต่มันไม่ได้ไปถึงนั้นต้องปริวัติตัวเองมาถ้างั้นมันไม่ได้มันต้องใส่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็โพสเลยค่ะเต็มที่เลยนี่ๆๆมันเจ้คนใส่ชุดสีแดงน่ะเจ้ต้องเป็นไหมอย่างงี้ที่เหมือนชุดเหมือนชุดที่เราไปเห็นใส่เห็นไหมมันเหมือนกับมันมางานอย่างนี้ได้แล้วก็เหมือนกับถ้าเรามาเที่ยวมันก็ยังได้ไปอีกแบบนึงตอนที่แม่ไปนั่งกินข้าวหลามเขาต้มน้ากับน้องสุริยาแล้วก็พูดถึงพระถึงนี่แหละก็เลยว่าแม่คือพระถึงแล้วแม่จะไปดูสุริยาก็เลยบอกแม่ว่าตอนไปที่ที่โขนะจะไปเดินเรื่องเขาเองเสียดายแม่ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยอยากให้แม่ไปดูแม่ก็เลยว่าดีแล้วไม่ได้ไปเดี๋ยวอยากได้แม่ว่าอย่างนี้แหละดีแล้วอันนี้เขาเปิดหรือยังพิพิธภัณฑ์นี้ก็เปิดหรือยัง